ณวันนี้ถ้าถามว่าโกรธตรงๆไหมถ้าเจอหน้าทักทายยังร่วมงานกันได้ไหมก็ไม่มีปัญหาอะไรครับมันเราก็รักเขาเป็นลูกเนาะนะครับเรามีอะไรเราก็บอกก็สอนอยู่นะครับบอกสอนแต่ว่าในที่สุดแล้วการมันไม่ใช่หมดยุคไปใช้กำลังอะไรมากมายคือวันสุดท้ายเขาก็มาร้องห่มร้องไห้มาปรึกษาเราอยู่นะครับนะครับเราก็ได้เห็นใจเขาเหมือนกันนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ทั้งเรื่องมันก็ไปคุยเอาขึ้นอยู่ที่เหตุผลของแต่ละคนเนาะครับผมแต่คงไม่กลับมาคืนดีกันแล้วไม่รู้อนาคตเราไม่รู้ครับผมแต่ว่าถ้าหากแม้ว่าเขาจะคืนดีพี่มีปัญหาอะไรไหมถ้าหากมาคืนดีเหรอว่าอีกเหรอก็แล้วแต่เป็นเรื่องของอนาคตนะครับเหรอมันจะมาอีกเหรอแต่เรื่องของอนาคตนะครับ